หมูเชื่อชาแนลสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของสังไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกประหลาดมหัศจรรย์ลึกลับอันลึกต่างๆและสำหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผมปลอดป่าชัยภูมิของภูเขาควายนั้นล้วนแต่เต็มไปด้วยหมู่แมกไม้นานาพันธุ์แสงแดดส่องลงมาไม่ค่อยถึงจึงทำให้ไม่ค่อยร้อนอากาศค่อนข้างเย็นและมีหมอกลงปกคลุมตลอดทั้งปีสังเกตได้จากจะมีหมอกหนักเรียเท้าเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะยิ่งเข้าไปใกล้หนองน้ำหรือแหล่งน้ำก็จะยิ่งมีมากขึ้นกล่าวกันว่าแอ่งน้ำบนภูเขาควายนี้จะแปลกกว่าที่อื่นก็คือจะมีหมอกหนักปกคลุมในแอ่งตลอดทั้งปีบางส่วนของแอ่งก็จะเป็นดินเลนอันเกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันมาเป็นเวลานานเมื่อให้ท่านผู้ที่มีจิตสัมผัสมาตรวจดูก็พบว่าเป็นสถานที่ที่มีปลอดกายสิทธิ์ซ่อนตัวอยู่ปลอดที่ว่านี้ก็คือปลอดธาตุกายสิทธิ์หรือปลอดป่าจัดว่าเป็นเหล็กไหลอีกสายพันธุ์หนึ่งปลอดชนิดนี้มีความพิสดารมากเพราะสามารถซ่อนตัวอยู่ในหมอกได้โดยหมอกที่ว่านั้นก็คือหมอกหนักนั่นเองสาเหตุที่หมอกลอยต่ำเรียดหินว่ากันว่าปลอดนั้นต้องการเสพของเน่าเปื่อยอันได้แก่ซากพืชซากสัตว์ที่หมักหมมทับถมกันยิ่งถ้าเป็นของสดของขาวก็ยิ่งชอบเพราะแร่ปลอดนั้นจัดว่าเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีฤทธิ์ในตัวเองอีกด้วยในเมืองไทยก็มีอยู่ที่หนึ่งก็คือที่ป่าภูเขาใหญ่ซึ่งเรียกกันว่าปลอดหมอกผู้ที่เดินป่าจำต้องระวังตัวให้มากๆเพราะใครก็ตามที่ดวงอ่อนดวงตกมีเคราะห์เมื่อหลับนอนในป่าโดยไม่ทันระวังป้องกันให้ดีก็อาจกลายเป็นผีเฝ้าป่าได้ง่ายๆอย่างเช่นไม่สวมถุงเท้ารองเท้าในเวลานอนเจ้าปลอดหมอกหรือว่าปลอดป่านี้ก็จะค่อยๆลอยเข้ามาใกล้นิ้วเท้านิ้วหัวแม่โป้งเท้าจากนั้นก็จะแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายและดูดเลือดคนผู้นั้นจนหมดตัวและตายในที่สุดแบบเดียวกันกับผีโป่งนั่นเองครับผม